สวัสดีค่ะพบกับจารุกันชาแนลค่ะวันนี้จารุกันชาแนลจะชวนทำหอยลายผัดชาค่ะไปทำกันเลยค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมก็มีตามนี้นะคะสำหรับตัวหอยลายนะคะเราเป็นหอยลายแบบแกะมาแล้วนะคะของ CP กันเลยค่ะใส่กระเทียมพริกไปเลยนะคะหลังจากใส่น้ำมันร้อนแล้วนะคะคั่วให้สุกเลยค่ะหอยลายผัดฉาของเราก็เสร็จแล้วนะคะหอมน่ารับประทานกันเลยทีเดียวค่ะใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกันด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะครั้งต่อไปเราจะทำอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ